เชิญค่ะครับครับคุณอนุชาคุณปวีณาครับบรรยากาศการเดินทางกลับของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สถานีขนส่งอาเขตจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้าวันนี้นะครับสถานการณ์ค่อนข้างบางตาครับเนื่องจากว่ามีการทยอยกลับไปตั้งแต่ช่วงค่ำวันนี้บางส่วนแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับจากการคาดการณ์ของทางขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เองนะครับระบุว่าค่ำวันนี้อาจจะมีประชาชนมาใช้บริการหนาแน่นครับหลังเสร็จสิ้นการเที่ยวสงกรานต์นะครับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติต่างพากันหอบหิ้วสัมภาระทั้งข้าวสารอาหารแห้งนะครับรวมไปถึงของฝากต่างๆมารอขึ้นรถนะครับเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือไปทำงานรวมไปถึงท่องเที่ยวจังหวัดอื่นๆต่อครับแต่บรรยากาศการเดินทางที่สถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้าวันนี้นะครับมีผู้เดินทางมาใช้บริการค่อนข้างบางตาครับเนื่องจากทยอยเดินทางกลับตั้งแต่ช่วงค่ำวันนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางที่หนาแน่นในช่วงเทศกาลครับเช่นเดียวกับผู้โดยสารรายนี้นะครับเลือกที่จะเดินทางในช่วงเช้าเพื่อหลีกเลี่ยงผู้คนที่หนาแน่นเช่นกันครับโดยกำลังจะเดินทางกลับไปทำงานที่จังหวัดนครราชสีมาหลังเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวที่จังหวัดเชียงใหม่ครับและมารอขึ้นรถกลับไปทำงานตั้งแต่ช่วง7โมงเช้าครับโดยเป็นการจองตั๋วทั้งไปและกลับจึงไม่กังวลเรื่องตั๋วหมดครับและคาดว่าจะใช้เวลา13ชั่วโมงจนกว่าจะถึงจุดหมายครับพอดีว่าพรุ่งนี้เช้ามีทำงานตอนวันที่7มีทำงานต่อก็เลยต้องกลับตอนช่วงเช้าเราจะได้ถึงเวลาประมาณสัก3ทุ่มอ๋อ3ทุ่มใช่ค่ะแล้วอย่างจองตั๋วอะไรพวกนี้ยากไหมไม่ค่ะไม่ยากเราจองก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วใช่ค่ะเราจะจองตั้งแต่แบบอยู่โคราชแล้วค่ะเพราะว่าถ้ามาจองที่จะเผื่อแบบที่นั่งมันไม่ว่างเราก็จะไม่มีที่นั่งกลับแล้วเป็นไงการเดินทางสะดวกไหมครับก็สะดวกดีค่ะปกติดีมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรขณะที่ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้จัดเตรียมรถเพื่อส่งผู้โดยสารเดินทางออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารอาเขตเชียงใหม่นะครับโดยได้เสริมรถสายเชียงใหม่กรุงเทพเพิ่มขึ้นอีก30คันครับจากปกติ100คันซึ่งคาดว่าช่วงค่ำวันนี้จะมีผู้โดยสารมาใช้บริการขนส่งสาธารณะค่อนข้างหนาแน่นนะครับเพื่อให้ทันในการกลับไปทำงานในวันพรุ่งนี้พร้อมกันนั้นครับทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ยังเข้มงวดในการตรวจพนักงานขับรถในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์สารเสพติดนะครับและตรวจสุขภาพของรถโดยรถโดยสารสาธารณะนะครับให้มีความพร้อมใช้งานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางด้วยครับครับสำหรับการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางออกจังหวัดเชียงใหม่วันนี้มีการคาดการณ์นะครับว่าจะมีการเดินทางออกจากจังหวัดเชียงใหม่ตลอดทั้งวันครับทำให้ถนนที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครนั้นนะครับจะไม่แออัดครับเนื่องจากว่ามีการทยอยการเดินทางไปแล้วก่อนหน้านี้ครับค่ะขอบคุณคุณปัดเสรีรักษ์นะ